เนี่ยเขาก็รอเอ๊ะตกลงฉันจะได้ใช้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้บางทีโอกาสที่เขาจะได้เอางานนั้นไปใช้เนี่ยมันหมดไปเพราะว่าเอ๊ะมัวแต่รอตกลงให้ไม่ให้อะไรเงี้ยถ้าผมประกาศไว้เลยว่าโอเคผมงานผมนี้เป็นงาน Creative Commons เอาไปใช้ได้เลยถ้าไม่ใช่เพื่อการค้าเขาไม่ต้องอีเมลมาขอผมละเขาไปได้เลยนะมันก็จะตัดขั้นตอนทุกอย่างก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับก็คือถ้าเกิดว่าอะไรที่ไม่ได้กำหนดไว้เนี่ยก็คืออนุญาตหมดเลยไม่ต้องขอนะครับซึ่งไอ้เงื่อนไขที่บอกว่าจะกำหนดเอาไว้เนี่ยทางองค์กรCreative Commonsเขาก็ไปสำรวจมาว่าโอเคมันมีเรื่องที่คนเป็นห่วงแล้วก็อยากจะสงวนสิทธิ์ของตัวเองเอาไว้เนี่ยมันอยู่หลักๆประมาณ4เรื่องนี่แหละนะครับเขาก็เลยกำหนดเอาไว้เหมือนคล้ายๆเป็นเทมเพลตมาตรฐานอ่ะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทำสัญญาขออนุญาตอะไรทิ้งเนี่ยก็จะต้องบอกว่ามาไปจ้างทนายมาเขียนสัญญานะมีสัญญาให้สิทธิ์กันอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในการอนุญาตแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการเขียนกฎไอสัญญาเนี่ยเป็นครั้งคราวๆไปซึ่งนอกจากมันจะยุ่งยากเสียเวลาแล้วเนี่ยมันยังทุกๆครั้งเนี่ยแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะต้องมาแบบว่าทำความเข้าใจกับสัญญานั้นใหม่ทุกครั้งเพราะว่าแต่ละสัญญามันก็จะต่างกันไปCreative Commonsเขาก็คงว่าตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่เสียเวลาโดยไม่จำเป็นทำไมเราไม่มีไม่กำหนดสัญญาที่มันเป็นมาตรฐานกลางใช่ไหมล่ะแล้วถ้าคุณเข้าใจสี่เงื่อนไขนี้นะทุกคนเข้าใจตรงกันหมดทุกครั้งเราก็คุยกันด้วยสี่เงื่อนไขนี้มันก็จะประหยัดเวลาเหมือนคล้ายๆเป็นภาษากลางภาษามาตรฐานอะไรอย่างนึงโดยที่ไม่ต้องคิดภาษาใหม่ขึ้นมาทุกครั้งที่ต้องคุยกันครับมันก็ทำให้อะไรมันไปได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้สี่อย่างมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมไปเร็วๆก็คือว่าอันแรกเลยเนี่ยสิ่งที่คนเป็นห่วงมากที่สุดคือว่าเอ้ยเอางานฉันไปเนี่ยฉันก็โอเคเอาไปทำอะไรแต่ว่าแบบทำอะไรก็ได้จะไปขายอะไรก็ได้ดัดแปลงแก้ไขก็ได้แต่ว่าให้เครดิตหน่อยได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่เนี่ยที่คนสร้างงานขึ้นมาสักอย่างเนี่ยเขาจะเป็นห่วงเขาอยากได้เครดิตอยากได้ชื่อเสียงประมาณนั้นนะครับก็เงื่อนไขแรกมันก็เลยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าแสดงที่มาหรือเรียกภาษาอังกฤษคือ attribution นะครับใช้โลโก้นี้สัญลักษณ์นี้นะครับก็คือเงื่อนไขไม่มีอะไรก็ว่าเอาไปเลยจะ copy จะเอาไปเผยแพร่ต่อลง CD ให้ดาวน์โหลดอัปโหลดอะไรตามสบายเอาไปถ้าเกิดมีเพลงเนี่ยสมมติว่าผมเผยแพร่เพลงเป็นลักษณะบายเนี่ยผมเอาไปแสดงคอนเสิร์ตก็ได้เอาไปร้องเอาไปทำพอดแคสต์ก็ได้นะครับเอาไปดัดแปลงก็ได้ไปทำรีมิกซ์ทำเป็นแซมปลิ้งทำอะไรก็ได้ขอให้เงื่อนไขเดียวก็คือว่าช่วยบอกหน่อยว่าเนี่ยมันเป็นงานของใครเอามาจากไหนขอแค่นี้เองนะครับจะเอาไปต้มยำทำแกงพวกยี่ปยำอะไรทำได้หมดนะครับเงื่อนไขที่สองนะครับนี่คนก็รู้สึกว่าเฮ้ยสมมติผมเป็นเจ้าของงานผมว่าผมแบ่งให้คุณใช้นะแต่ว่าขอหน่อยนึงคือคุณก็ได้ของผมไปฟรีแล้วอะแล้วถ้าคุณเอางานของผมไปเนี่ยแล้วก็เอาไปสร้างงานอะไรต่อออนท็อปต่อยอดจากนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะแฟร์นะถ้าผมจะขอให้คุณเนี่ยแชร์งานของคุณเหมือนกับผมคือคุณก็ได้ของผมไปฟรีนี่นะทำไมงานที่คุณเอาไปทำเนี่ยก็น่าจะแจกน่าจะแจกด้วยนะคนอื่นเขาได้ใช้ต่อกันไปอย่างเงี้ยก็เป็นที่มาของเงื่อนไขแบบนี้ก็คือที่เรียกว่าอนุญาตแบบเดียวกันนะที่เรียกแล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าแชร์อะไรนะครับก็เลยเป็น SA นะครับ SA ก็คือเอาไปทำได้ทุกอย่างเลยจะดัดแปลงยังไงก็ได้แต่ว่าขออย่างเดียวว่าไองานผลลัพธ์เนี่ยไองานชิ้นใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยขอให้ใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกันกับผมอย่างเช่นสมมติว่าผมใช้สัญญาอนุญาตเป็นอะไร by SA เมื่อกี้คือ by ใช่ไหมเนี่ยที่บอกว่าแสดงที่มาสมมติว่าผมใช้สัญญาอนุญาตเป็นว่าขอให้แสดงที่มาแล้วก็ขออนุญาตแบบเดียวกันด้วยคนที่เอางานของผมที่เป็น by SA ไปใช้เนี่ยเขาก็ต้องทำงานของเขาเป็น by SA เหมือนกันอันนี้คือที่แปลว่าอนุญาตแบบเดียวกันนะครับอันต่อมาอันนี้คือที่พูดไปก่อนอันนี้คือรู้สึกว่าบางคนก็รู้สึกว่าก็ยังอยากจะรักษาสิทธิ์ในการเอาใช้เพื่อการค้าไว้กับตัวเองเนี่ยไม่อยากให้คนอื่นเอาไปทำมาหากินค้าขายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าจะเอาไปใช้ฟรีเพื่อสาธารณประโยชน์เนี่ยก็เอาไปเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาจะเอาไปทำหากินเนี่ยก็อยากให้เขาติดต่อมาเพื่อที่จะอนุญาตในอีกแบบนึงคือเวลาเราบอกว่างานของเราเนี่ยเผยแพร่เป็น Creative Commons เนี่ยมันไม่จำเป็นว่างานของเราเนี่ยจะต้องเผยแพร่ด้วย Creative Commons แค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับคือของชิ้นนึงเนี่ยสมมติผมขายให้คุณยุ้ยเนี่ย10บาทตัวผมซึ่งเป็นเจ้าของงานเนี่ยผมมีสิทธิ์ที่จะขายให้คนอื่นสมมติพี่นะครับผมขายพี่50บาทก็ได้
คือมันอยู่ที่เจ้าของงานว่าจะเลือกอนุญาตจะเลือกทำสัญญากับใครในเงื่อนไขไหนนะครับถ้าผมบอกว่าพี่ยุ้ยเนี่ยเอาไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์เอาไปใช้สอนหนังสืออย่างที่พี่ก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือเนี่ยเอาไปใช้ผมรู้สึกว่าโอเคอันนี้มันเป็นงานเพื่อสาธารณประโยชน์เอาไปเลยเอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าพี่จะเอาไปพิมพ์ลงหนังสือแล้วพิมพ์เอาไปขายอย่างนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้ละผมไม่อนุญาตแต่ถ้าพี่อยากได้จริงๆเนี่ยติดต่อกันแล้วผมจะอนุญาตในอีกเงื่อนไขหนึ่งก็จ่ายเงินจ่ายอะไรกันไปในอีกราคาครับนั้นอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของไอ้เงื่อนไขนี้ครับไม่ใช้เพื่อการค้า non commercial นะครับอันสุดท้ายนะครับอันนี้ใช้กันมากเหมือนกันกับงานโดยเฉพาะที่เป็นพวกงานบางครั้งพวกงานเขียนหรือว่างานพวกกราฟิกนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่อันนี้พูดให้ฟังคือว่าบางคนก็รู้สึกว่าศิลปินที่สร้างงานรู้สึกว่าเฮ้ยงานชั้นนี้แบบว่าเพอร์เฟกต์แล้วสมบูรณ์แล้วอ่ะคือเอาไปใช้อะไรเอาไปทำเลยจะไปค้าขายอะไรไงฉันไม่สนใจหรอกแต่รู้สึกว่าอย่ามาแก้งานฉันได้ไหมคือรู้สึกงานมันสมบูรณ์แล้วอ่ะอย่ามาเติมอย่ามาตัดอย่ามาแต่งอย่ามาเอาอะไรออกไปขอแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นเราผมวาดรูปขึ้นมาอันนึงเนี่ยแบบรู้สึกเฮ้ยมันสวยมากเลยว่ะว่าโอเคเอาไปใช้เลยเอาไปใช้เลยขออย่างเดียวอย่าไปเติมหนวดอย่าไปเติมอะไรมันเลยอะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ของห้ามห้ามจริงๆมันต้องห้ามแก้ไขต้นฉบับนี่นะครับนั่นนะครับ non derivative ก็คือเอาไปทำอะไรทุกอย่างยกเว้นขออย่างเดียวว่ามันจะต้องเหมือนต้นฉบับทุกประการคือถ้าเราดูสัญญาไอ้ดูเงื่อนไขทั้ง3อันที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็น buy เป็น SA หรือว่าเป็น NC เนี่ยจะเห็นว่าเขาอนุญาตทุกอย่างนะทั้งงานต้นฉบับแล้วก็งานดัดแปลงแต่ว่าอันสุดท้ายเนี่ย ND เนี่ยจะอนุญาตให้เผยแพร่เฉพาะงานต้นฉบับเท่านั้นงานดัดแปลงเนี่ยเขาไม่ให้นะครับคือห้ามดัดแปลงนะครับซึ่งไอ้เงื่อนไขทั้ง4แบบเนี่ยเราสามารถเอาผสมกันได้ผมสามารถบอกว่าโอเคผมเผยแพร่งานผมเลือก3อันนี้แล้วกัน1 2 3นี้ให้มันอยู่ด้วยกันถ้าใครเอาไปใช้เนี่ยผมมีเงื่อนไขว่าต้องบอกนะว่าผมเป็นคนทำมาจากผมแล้วก็ถ้าคุณเอาไปใช้คุณมีงานใหม่ขึ้นมาคุณต้องแชร์กลับด้วยแล้วก็ห้ามไปใช้การค้าหรือผมอาจจะผสมแค่อันนี้กับอันนี้ก็ได้หรือจะผสมอันนี้กับอันนี้ก็ได้นะครับก็คือแล้วแต่คือเหมือนมันเป็นคล้ายๆโมดูลเนี่ยมาตรฐานมา4อันแล้วอยากจะจับมันผสมไงเนี่ยก็เอาเลยทำสบายซึ่งมันก็ทำให้เวลาเรากำหนดสัญญาอนุญาตขึ้นมาเนี่ยมันสะดวกนะครับทุกคนก็จะเข้าใจตรงกันอันนี้เดี๋ยวก็จะเข้าสู่เรื่องพอดแคสต์ครับซึ่งจริงๆเดี๋ยวจะโยนต่อไปให้พี่ยุ้ยนะครับอันนี้ผมแนะนำอันนี้เป็นเว็บไซต์อยู่2อันซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันสำหรับคนที่ทำพอดแคสต์นะครับขอโทษครับจริงๆแล้วงานที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยครับเราไม่ต้องจดทะเบียนเลยครับทันทีที่เราเผยแพร่เนี่ยเราจะได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ทันทีคือลิขสิทธิ์ตามกฎหมายอะค่ะมันไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนนะคะคือเวลาเรามีข้อพิพาททางลิขสิทธิ์เนี่ยสิ่งเดียวที่เราต้องทำก็คือไปยืนยันว่าเราเป็นคนสร้างงานเพราะฉะนั้นในบริบทของอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสร้างงานอินเทอร์เน็ตแล้วมีคนก๊อปปี้ไปใช้โดยที่เราไม่ยอมแล้วก็ไม่ได้ขอก่อนแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ CC อย่างเงี้ยในความเป็นจริงก็คือว่าเราก็ต้องไปแจ้งความใช่ไหมคะตำรวจก็ถามว่าโอเคไหนยืนยันซิว่าคุณเป็นคนสร้างอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องสมมุติเราไปจดเป็นบล็อกส่วนตัวแล้วก็ต้องอาจจะบอกว่ากดไปที่เลจิสตราให้ดูว่าเอ้ยเราเป็นเจ้าของโดเมนนี้อะไรเงี้ยก็เป็นกระบวนการในการยืนยันความเป็นเจ้าของคือในงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญานะครับที่จำเป็นจะต้องไปจดทะเบียนเนี่ยจะหลักๆก็จะมีอยู่2อันก็คือสิทธิบัตรนะครับซึ่งแล้วอีกอันก็คือเครื่องหมายการค้าครับสิทธิบัตรเนี่ยเวลาไปจดทะเบียนคือเราเป็นลักษณะว่ากระบวนการสิทธิบัตรนี่จะเน้นที่กระบวนการว่าการที่เราจะทำของมาอย่างหนึ่งเนี่ยเรามีกระบวนการยังไงบ้างซึ่งเวลาจะไปจดสิทธิบัตรเนี่ยก็ต้องไปโชว์ว่าโอเคกระบวนการเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือเป็นเรื่องของกระบวนการแต่ว่าในกรณีของลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตัวผลงานครับคือลิขสิทธิ์นี่คือตัวผลงานคือตัวชิ้นงานเลยแต่ว่าสิทธิบัตรเนี่ยเป็นเรื่องของวิธีการทำนะครับมันจะเป็นสองเรื่องที่ต่างกันแล้วก็ลิขสิทธิ์เนี่ยไม่ต้องจดทะเบียนแต่ว่าสิทธิบัตรเนี่ยจะต้องจดทะเบียนครับโอเคก็โอเคกลับมาตรงไอ้ตัวเว็บไซต์2อันนี้นะครับมันก็จะเป็นแค่แหล่งรวมครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้เสียงมาประกอบพอดแคสต์ของเราให้น่าสนใจเนี่ยก็มีหลายๆคนเนี่ยเขาอัพโหลดพวกลูปพวกซิงเกิลพวก
เพลงประกอบเพลงแบ็คกราวด์อย่างต่างเนี่ยครับสำหรับทำพอดแคสต์เนี่ยหรือจริง